สถานที่นี้ก็เรียกว่าอุทยานพระพุทธบาทหินดาดเพราะว่าเดิมเคยเป็นวัดล้างมาก่อนที่เรียกว่าวัดหินดาดก็ตั้งเป็นสำนักสงฆ์มา10กว่าปีก็เป็นที่ประกอบในการทำบุญกับชาวบ้านที่นี่ในสมัยโน้นการเดินทางยากลำบากเพราะว่าเป็นทางเกวียนแล้วก็ป่าลบลื่นมีน้ำในห้วยไหลผ่านรอยพระบาทตลอดเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยเขาค้นพบมานานน่าจะตั้งเกือบ100ปีเป็นได้คนอายุ70กว่าเนี่ยเขาเคยมาเล่าให้ฟังว่าได้เห็นรอยพระบาทเดิมเนี่ยชัดเจนสวยกว่านี้มากตอนนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564ครบ1ปีก็มีเจ้าภาพในโครงการทุกส่วนแม้แต่ท่านเจ้าวาดท่านก็เป็นเจ้าภาพในแต่ละส่วนฉะนั้นงานการก่อสร้างเนี่ยคิดว่าประมาณสัก5ปีก็ประมาณ2569เนี่ยเราก็อยากจะได้ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชั้นบนเป็นสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่แล้วก็มีพระพุทธกุกสันโธพระพุทธโกนาคมพุทธกัสสปและองค์สมณโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีก59พระองค์รวมทั้งหมดทรงเครื่องพระนิพพานหรือว่าทรงวิสุทธิเทพในงานการสร้างมันต้องใช้งบประมาณเป็นร้อยล้านพระเจ้าวาดวัดท่าสุงท่านก็ได้ทราบว่าเป็นงานที่ได้ช่วยกันร่วมสร้างให้สำเร็จท่านก็เลยรับผิดชอบภาพขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่27เมษายน2565ก็ได้มีโอกาสมาที่เมืองพระนิพพานหรือว่าอุทยานพระพุทธบาทหินดาดที่อำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีที่พระเดชพระคุณหลวงพี่ชัยวัฒน์ท่านมาสร้างไว้สมัยก่อนนั้นที่หลวงพี่ชัยวัฒน์ท่านเล่าให้ฟังก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะสถานที่นี้เป็นที่มีรอยพระบาทก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมในพิธีเทเสาที่เมืองพระนิพพานแล้วก็ร่วมบวงสรวงกันเกี่ยวกับประวัตินั้นญาติโยมก็จะรู้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเป็นสถานที่ของสมเด็จองค์ปฐมทั้งชนโหนดก็ดีอะไรก็ดีจะเป็นเลขตองหนึ่งเลขตองหนึ่งทั้งหมดใช่เลขตองหนึ่งจริงๆเป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่นั่นใช่แล้วก็หมายเลขข้างชนโหนดอ่ะ112 113เนี่ยเขาจะเรียงให้เราเห็นเลยนะว่าไม่ใช่อยู่โผล่มา111นะก็เห็นว่าเออเราไม่ได้ไว้เลยตรงนั้นน่ะที่เราจะได้ชิ้นนี้ก็คือ111จริงๆเลยที่มณฑปของสมเด็จมุขถมนั่นน่ะตรงนั้นก็เช่นเดียวกันไม่มีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ภาษีอ่านก็ไม่ขึ้นขององค์ปฐมก็มีดวงไฟลอยขึ้นรถแท็กเตอร์อะไรผ่านมาก็ต้องดับอ่ะตรงนั้นน่ะครับที่นี่เหมือนกันเลยที่นี่ก็ดวงไฟลอยขึ้นในวันกลางคืนมีคนเห็นหลายคนใช่แสดงเหมือนกับเป็นผู้อารักขาตามความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อว่าเห็นเป็นยาวเป็นพญานาคเลยแหละดูแลสถานที่ท่านรักษาที่นี่ดังนั้นเราไม่ว่าสร้างที่ไหนนะคนไทยเรามีความเชื่ออย่างนั้นเราสร้างเป็นรูปปั้นพญานาคไว้ก็ถือว่างานก่อสร้างนี่ก็เรายังอีกเยอะเหมือนกันที่จะสร้างพื้นชั้นบนเนี่ยสร้างคานดังนั้นคิดว่าประมาณหรือต้องมาจำพรรษาปีนี้ก็ยังต้องขอเรียนให้ท่านทราบเหมือนกันว่าต้องมาจำพรรษาที่นี่เพื่อดูงานการก่อสร้างซึ่งในช่วงนั้นน่ะถ้าเจ้าว่าท่านมาอีกทีนึงในช่วงทอดกฐินก็อยากจะให้มีงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะตรงนั้นน่ะช่วงนั้นก็วางแผนกับท่านไว้คร่าวๆเพราะว่าท่านก็มีภารกิจเยอะมากในการเดินทางไปหลายแห่งฉะนั้นงานใหญ่ที่องค์ปฐมทรงมีโครงการอยู่เนี่ยเพื่อวางรากฐานให้สมเด็จพระสมณโคดมองค์สมเด็จท่านก็คงจะประพุทธประสงค์ให้วางรากฐานไว้ที่สถานที่ของพระองค์ตรงนี้แหละเราก็สร้างพุทธรูปก็มีอานิสงส์เหมือนกับสร้างเจดีย์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าที่ไหนก็สร้างพระเจดีย์อยู่แล้วดังนั้นก็เลยสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องพระนิพพานหรือทรงเครื่องจักรพรรดิหรือวิสุทธิเทพนั่นเองแหละฉะนั้นก็ถือว่าเราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการร่วมสร้างบารมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในชาติสุดท้ายของเราเนี่ยถ้าเรามีปรมัตถบารมีแล้วเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราขึ้นไปบนวิมานของเรานั่งแท่นที่ประทับของเราไม่ลื่นไม่ล้มลงมาเนี่ย
หลวงพ่อท่านบอกว่าเราก็เข้าถึงปรมัตถ์ชาตินี้เราสามารถไปพระนิพพานได้แล้วก็ถ้าจะจะภาพองค์ใหญ่ที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพวันที่17วันนั้นพอดีเลยวันพระก็ได้ไปลงที่ศาลาพระพินิจได้เรียนให้ท่านทราบว่ามันจําเป็นต้องสร้างเร่งคุณองค์ใหญ่เนี่ยเป็น10ล้านก็เลยเริ่มตั้งแต่คุณหมอเตือนใจคุณหมอนครเริ่มกองที่1มาจนถึงเจ้าอาวาสท่านก็เลยรับเป็นเจ้าภาพมาที่17พอดีเลยกองที่17ด้วยกองที่17ด้วย1ล้านบาทตอนนี้ก็ได้อาศัยว่าท่านไม่หยุดตรงแค่นั้นใช่มั้ยให้ผ่านไปได้มันเลยทะลุมาแล้วทะลุมาแล้วนะนั่นต้อมทะลุมาแล้วนะเยอรมันสนใจก็บอกได้นะเงินยังรับได้อยู่นะเงินเมืองนอกนะตอนนี้กองที่25แล้วนะกองที่25แล้วโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะบางคนก็จะตั้งส่วนย่อยมาตั้งเป็นกองแล้วก็ไปหาสมาชิกอีก10คนกองละแสนก็บอกว่าได้นะ1สร้างเมืองพระนิพพานให้ลุงล้านลูกหลานหลวงพ่อได้สร้างบารมีให้เต็มในชาตินี้2สร้างอารมณ์ไปพระนิพพาน3มรดกธรรมของหลวงพ่อคือได้สร้างในเว็บท่าสุงก็ดีแล้วก็วัดท่าสุง .com ของ Facebook ก็ดีหรือว่ามูลนิธิของวัดท่าสุงก็ดีเนี่ยที่ได้ช่วยกันเผยแพร่อย่างเงี้ยเราก็ทำเพื่อที่จะมาดูคำสอนเวลานี้คือทำ MP3 จะรักษา3ข้อนี้ไว้1สร้างเมืองพระนิพพาน2แนะวิธีอารมณ์ไปพระนิพพาน3มรดกธรรมของหลวงพ่อเพื่อไปพระนิพพานสามข้อนี้ปฏิมนต์ท่านว่าท่านสรุปได้เลยครับก็ถือว่าวันนี้เราได้มาสร้างกันสถานที่นี้ก็เป็นที่ที่เชิดชูคุณครูบาอาจารย์ด้วยและเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ผมได้คุยกับโยมเข้ามาที่นี่เข้ามาบนข้าบนขายที่เขาขายได้เขาได้ผลใช่ไหมครับเห็นว่าจะมาถวายร้านหนึ่งไงไม่รู้เออผมไม่ทราบเลยเนี่ยเพิ่งทราบนะเพื่อนยมเหมยเป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดียมเหมยเขาบอกเขามาเขามาบนไว้เขาบอกได้ผลเขาขายได้แล้วเขาเอามาวางมาจำไปแล้วเดี๋ยวคงมาถวายได้อยู่ที่กำลังเคลียร์กันใช่ใช่ขอให้เขาขายได้ขายได้แล้วครับแต่ว่าขายได้ดีใจด้วยเลยเห็นว่าบนไว้จะมาถวายที่นี่ร้านหนึ่งก็โมทนาสาธุด้วยที่นี่มี3แห่งที่ว่าเป็นที่อธิษฐานนี่ก็ที่ว่าที่ลอยพระบาทแล้วก็ที่วิหารองค์ปฐมนี่ก็เขาก็บ่นได้ผลนะครับคนที่เคยยืมเงินไปไม่ได้คืนแล้วก็เขามาคืนนะอยู่ดีๆเขามาคืนแล้วก็ที่ศาลพ่อปู่อีกนะจุดนึงเรื่องการเล่าเรียนเจรัตนาก็เคยบ่นให้ลูกสาวไปเรียนปักกิ่งก็จบมาได้เหมือนกันถือว่าเราทำนั้นวาระสุดท้ายของเราทุกคนไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปแต่สิ่งนี้เป็นอีกหน่อยจะเป็นของพระพุทธศาสนาของเป็นของสถานของจังหวัดเมืองการแล้วก็เป็นของประเทศไทย